ตอนนี้ในเรื่องของสภาพอากาศครับคุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะครับให้เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนจะกลับมาอีกรอบครับในช่วงของวันที่1-3มีนาคมนี้ครับในช่วงของวันที่1-3มีนาคมนี้นะครับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้กับมีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ครับพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยนะครับมีอากาศที่ร้อนก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่งรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในระยะแรกนะครับโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะควรเตรียมความพร้อมและระวังความเสียหายที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยรวมถึงประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะควรดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนปัญหาเรื่องฝุ่นละอองหมอกควันยังต้องเฝ้าระวังในส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนการระบายอากาศไม่ดีค่ะ